ิกนะฮะวันนี้ก็จะมาสอนการปรับซาวด์แล้วก็ปรับลูปนะครับเดินเบสด้วยนะฮะก็พอดีมีพี่ในทีมขอมานะครับก็จัดให้ฮะก็อันนี้ก็เป็นเพลงที่ผมทำลง YouTube ไปแล้วเอ้ยยังไม่ได้ลงเลยแค่กำลังจะเตรียมลงแต่ว่าก็ทำไปแล้วแหละแต่ว่าเตรียมมาสอนใหม่นะพอดีมันพอดีชอบเพลงเนี้ยเดี๋ยวผมจะให้ฟังเพลงก่อนเพลงนี้ก็มาถึงขั้นนี้ผมก็ไม่ต้องสอนได้ว่าเอาเพลงเข้าอะไรยังไงเพราะว่าไม่ต้องสอนแล้วเพราะว่ามาถึงขั้นนี้ก็คงจะเป็นกันหมดแล้วล่ะก่อนแรกอย่างอื่นก่อนอื่นเลยนะฮะก็ต้องคลิกที่เพลงแล้วก็มาที่แท็กหนึ่งแล้วก็คลิกขวาแล้วก็กดอันนี้เอาเพลงเข้าผมจะใช้ EQ 2ตัวนะครับปรับซาวด์ของผมใช้ EQ ตัวแรกนี้ปรับเอาเลข1เอาไว้ใต้เลข2เอาเลข2มาลงมาขีดหนึ่งเลข3เอาขึ้นไปข้างบนเลข4ก็เอาขึ้นไปขีดหนึ่งเลข5ลากลงมาเลข6ก็เอาขึ้นไปต้นเลข3ฮะแล้วก็เลข7เอาลงมาขีดหนึ่งไม่งงนะต่อไป EQ ตัวที่2ก็เหมือนเดิมเลข1ตรงนี้เลข2ตรงนี้แล้วก็เลข6เลข7ลากลงมาลงมาขีดหนึ่งแต่ขีดต่อไปขีดขวาแล้วก็เลือกที่ไอ้คอมเพรสเซอร์ตรงเนี้ยนะแล้วก็หมุนไปอันแรกหมุนไป 10.3 อันที่2หมุนไป 25.2 อันนี้หมุนไป 200 อันนี้หมุนไป 2,000 อันนี้หมุนไป 5/R แล้วก็มาที่ Reverb ผมใช้ Reverb 2 ตัวนะแล้วก็อันตรงกลางเนี่ยเอาลงอันนี้ก็ปล่อยไว้แล้วก็ Reverb ตัวที่2เหมือนเดิมอนุกลางเอาลงอันนี้ก็ไปไว้ต่อไปคุ้มซาวคุ้มซาวผมก็ใช้2ตัวแล้วก็ตรงนี้เบสเนี่ยเอาลงเสียงสูงเอาลงนะบางคนอาจจะบอกเฮ้ยพี่ทำไมหูปรับเยอะจังเลยก็ผมลองมาหลายวิธีแล้วครับกว่าจะมาถึงขนาดนี้ก็บางคนอาจจะบอกว่าปรับน้อยกว่านี้นะแต่ว่าผมมันแบบผมชอบอะไรที่มันเยอะๆไม่ชอบอะไรน้อยๆก็เดี๋ยวลองฟังดูเสียงมันจะแบบก้องๆนิดนึงเนี่ยต่อไปลูปผมใช้140ก็เดิ่งแรกก่อนมาอยู่ไหนเดี๋ยวเพลงมันกล้องเสียงมันกล้องไปเอานี่ลงมาโอเคก็เดิ่งแรกอยู่ตรงนี้ลากให้มันแบบให้ก็เดิ่งแรกมาตรงเส้นวินาทีมันจะใส่รูปง่ายไม่ต้องแบบมาเวลาไม่ต้องถ้าเราแสงไม่ตรงเส้นอะเวลาแบบจะวางลูปพีแล้วก็ต้องมานั่งสูมว่าเส้นไหนตรงเส้นไหนไม่ตรงอะไรเงี้ยเราใส่เป็นเส้นวินาทีไปเลยดีกว่าง่ายดีต่อไปวางลูปเสร็จปุ๊บลองต่อไปจะปรับลูปผมก็ใช้ EQ 2แล้วก็เลข1มาไว้ตรงนี้ข้างบนเลข2ลากลงมาตรงนี้เลข3เอาขึ้นไปนิดนึงเลข6ลงมาเลข7ขึ้นไป
ได้เจ็บไม่ต้องก็ได้รีบมันแบบแค่แบบว่าใช้เสียงแสดงไปสูงสูงหน่อยแล้วก็อันนี้หัวลมตรงนี้ลดลงมาให้เกือบสุดอ่ะแล้วก็ที่ขวาเลือกที่อันนี้อันนี้เป็นการคุมเสียงลูกไม่ให้เสียงมันแตกผมใช้มาหลายปีแล้วเนี่ยสุดเนี่ยมันก็แน่นดีแล้วก็คุมซาวนี่อันนี้ก็มุมขวาไปให้สุดแล้วก็มาที่รีเวิร์บขี้ขวาไป2ทีหนึ่งสองอานุการล่างออกมาก็อันนี้ล่างออกมานิดนึงเออผมเริ่มบอกไอ้คุมซาวเพลงอ่ะอันรีเวิร์บอันที่สองต้องขี้ขวามา3ทีถึงได้อันนี้เห็นนะเออขี้ขวามา3ทีลืมเอาไว้ประมาณนี้มาลองฟังเลข4เนี่ยขึ้นไปเส้นนึงแล้วก็เลข6เลข7ตรงนี้ไม่งงกันนะที่ผมจะปรับรีเวิร์บขึ้นไปนิดนึงให้มันแบบเสียงของกล้องหน่อยเพราะว่าเสียงมันเบามันไม่เหมือนลูกเสียงสูงเสียงแสดงมันดังโอเคเจมสูตรที่ผมก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยๆแหละเพราะเมื่อก่อนผมก็ปรับซาวด์แบบว่าเอาเลข3ขึ้นมานิดนึงเลข4ขึ้นไปนี่เลข4ขึ้นไปเท่าเลข6นั้นมันเสียงมันสูงอ่ะสูงมากมันแสบหูอ่ะบางทีก็ลองปรับดูผมก็บอกว่าลองปรับดูแล้วว่าเอออันไหนมันดีอันไหนไม่ดีก็ลองปรับเล่นๆดูแล้วมันก็ได้อ่ะต่อไปเดินเบสกดไปที่ถ้าใครใช้ FL 20นะก็มาที่พักอินตรงนี้หรือถ้าใครใช้เวอร์ชันอื่นก็กดอะไรวะเมาส์กดอะไรวะนี่กดคลิกที่ลูกกิ้งเมาส์อ่ะตรงเนี้ยมันจะขึ้นมาแล้วกดที่ไซตัสตรงเนี้ยนี่ไม่เกี่ยวแกะออกไปได้ขึ้นมาปุ๊บก็กดที่ลูกศรตรงนี้แล้วก็เลือก preset แล้วก็ electric
วก็ผมจะเปลี่ยนชื่อเป็นเบสให้ก็เลื่อนไปที่ช่องที่4ถ้าบีทผมจะปรับตามสไตล์ผมนะก็เลขหนึ่งขึ้นไปนิดนึงเลขสามลงมาขีดหนึ่งเลขสี่ขึ้นไปในเลขสามค่อยแตะขีดบนแล้วก็เลขห้าลงมาที่500เลขหกลงมาเลขเจ็ดลงมาคิวตัวที่สองก็กดขีดขวาที่ลูกศรขวาแล้วก็เลือก30 Hz ก็เอขีดทางขวาเนี่ยเลื่อนมาที่200ขีดทางซ้ายเลื่อนมาที่50เสร็จแล้วก็เลือกมองพักอินแล้วก็เลือกบูบเลือกเบสบูทแล้วปิดแล้วก็เลือกไอ้รีเวิร์บทูแล้วก็คลิกลูกศรซ้าย2 ที2แล้วก็กลุ่มซาวเลื่อนไปให้สุดแล้วก็เบสตรงนี้ลงมาแล้วก็ไอ้ลิมิเตอร์ใช่ปะก็เลื่อนมันขึ้นมานิดนึงแต่ที่บอกฮะผมเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันน้อยๆชอบอะไรเยอะอาจจะเยอะหน่อยแล้วก็วิธีเลื่อนเบสนะก็เอากดที่มาที่เพลงช่องเพลงแล้วก็กด EQ 2แล้วก็พอเลข7เนี่ยเอามาไว้ใต้เลข2ตรงนี้และพักอินอื่นๆเนี่ยปิดแล้วก็มาที่แท็ก1แล้วก็มาที่จุดตรงนั้นแล้วคลิกขวา1ทีปิดแล้วก็มาที่แท็ก4คลิกซ้าย1ทีเปิดนี่แท็ก5ด้วยก็ได้เปิดลองฟังดูอย่างที่บอกอะอย่างที่สอนในคลิปเดินเบสอะผมจะไม่ใช่โปรแกรมผมใช้หูหาคีย์กันคลิกซ้ายค้างแล้วก็ลากคุมมันเป็นสีแดงอย่างนี้แล้วกดชิปแล้วก็ลากตรงนี้มันเป็นการ copy นะแบบนี้จานข้าวเก๋กันโอเคเดินไลเบทแล้วผมว่าจะเดินมากกดคอนโทรลแล้วก็ลากคุมแล้วกดคอนโทรล C แล้วก็เลือกเป็นทั้ง2แล้วก็กดคอนโทรล V แล้วก็เลื่อนมาให้มันอยู่ตรงเนี้ยเหมือนในคลิปสอนเดินเบทอะทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยปิดแล้วเปิดปลั๊กอินขึ้นมาเบสก็เร่งมานิดนึงอ
ที่บอกครับในคลิปสอนเดินเบสอ่ะการเดินเบสมันคือศิลปะมันอยู่ที่ความชอบด้วยว่าบางคนชอบเสียงสูงก็เดินคีย์สูงบางคนชอบคีย์ต่ำก็เดินคีย์ต่ำมันไม่มีอะไรตายตัวครับการเดินเบสมันต้องเดินอย่างนู้นนู้นอย่างนี้ไม่มีอ่ะอาจจะแบบมีแค่แบบลายเบสสามช่าและพวกนี้เดียวพอจะเดินได้แต่ว่าคือลายสามช่ามันก็ฟิกแค่ว่ามีแค่นี้ที่เหลือเราก็ต้องไปปรับแต่งเราเองเปลี่ยนแล้วว่าเป็นแบบของผมอ่ะผมไม่อยากเหมือนใครเดินลายสามช่าผมก็เดินได้แต่ผมขี้เกียจไงเหนียวเลยแห้งไปผมชอบแบบเนี้ยบางคนอาจจะแบบเฮ้ยเดินอะไรของมึงวะไม่ชอบอย่างเงี้ยก็เดินของคุณอ่ะผมชอบแบบเนี้ยอีกอย่างแบบเดินอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยมีใครทำด้วยอย่างเงี้ยถึงจะมีแค่น้อยWe'll be right back.
แล้วเราก็หาฉากมาใส่คือแบบว่าถ้าแบบคนที่แบบทำเพลงเป็นอยู่แล้วแล้วมาดูอย่างเงี้ยมันก็แบบมันก็ง่ายๆไม่ได้มีอะไรแต่ถ้าแบบคนที่แบบไม่เคยทำเลยแล้วมาเจออย่างเงี้ยก็แบบเอ้ยโอ้โหแม่งเก่งว่ะเทพว่ะอย่างเงี้ยถ้าสำหรับผมนะคือบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำได้แค่นี้แม่งทำได้ขนาดนี้แม่งเก่งนะเทพนะแต่สำหรับผมคือยังอะฝีมือผมยังไม่เท่าไหร่คือมันก็ยังมีคนที่แบบเก่งกับผมอีกเยอะก็มีก็ไม่ได้อวยนะก็แบบว่าบางคนที่ผมฟังมาก็แบบก็เยอะแบบดีเจแมนอย่างเงี้ยดีเจนกอย่างเงี้ยดีเจโอ๊ตอย่างเงี้ยก็มีก็เยอะเยอะแยะที่ผมฟังอ่ะคือแต่ละคนเขาก็มีวิธีปรับวิธีมิกทำของเขาสุดใครสุดมันนี่เสร็จก็อย่างที่ผมบอกไปตอนไอ้ที่คลิปสอนเดินเบสอ่ะคือเราไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรเหมือนใครเขาอยากทำอะไรก็อยากทำอะไรก็ทำคิดอะไรได้แล้วก็ใส่ลงไปในเพลงเราพยายามแบบว่าเอาตัวตนของเราใส่เข้าไปในเพลงใช่ถ้าคนเขาชอบเราเดี๋ยวเขาก็มาติดตามมากดไลค์เราเองไม่ต้องไปกลัวหรอกต่อไปเครดิตก็ไม่ต้องนะโอเคนะหรือว่าใส่ดีใส่ดีกว่าจะได้แบบจะได้ครบถ้วนก็ตอนนี้ผมอยู่ทีม CON สามชาติไทยแลนด์นะฮะก็ตอนนี้ก็ทีมก็ยังคนน้อยอยู่แหละถ้าใครอยากเข้าทีมก็ทักมาแล้วก็แต่ว่าต้องแบบว่าคุมทำเพลงพอได้นะคุมซาวพอได้แบบเสียงไม่แตกจนเกินไปเบสเดินเบสได้อะไรได้พวกนี้นะแบบคือแบบพอทำอะไรเป็นแล้วนั่นแหละแล้วก็ส่งเพลงมาให้ผมฟังเดี๋ยวผมจะคัดทีนึงลองฟังกันWe'll be right back.
สูตรการทำเพลงแบบเนี้ยคือส่วนใหญ่เขาก็ผู้ที่ทําเป็นเขาก็ไม่ค่อยออกมาสอนกันหรอกเพราะว่าแบบยังไงอ่ะบางคนเขาก็อาจจะแบบไปเรียนมาหรือว่าบางคนอาจจะแบบมีคนสอนใหม่ทีอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยากจะปล่อยวิชาอ่ะแต่ว่าผมอ่ะคือผมไม่มีใครสอนผมศึกษามาด้วยตัวเองคือผมทำมาประมาณปีนี้ก็7 ปีแล้วล่ะก็ผมก็เข้าไปดูตาม YouTube มั่งเข้าไปอ่านตามเว็บมั่งอะไรมั่งแล้วก็มาลองทำเองอะไรอย่างเงี้ยลองมาศึกษาดูว่าปรับอย่างนี้มันเป็นยังไงปรับอย่างนั้นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยจะกว่าจะได้นะครับแท้ขนาดนี้ก็นานเหมือนกันทีนี้ผมก็คิดว่ามีรุ่นพี่มาขอว่าปรับสอนปรับซาวปรับรูปใหม่ตอนแรกผมคิดว่าจะสอนดีไหมแล้วทีนี้ผมก็คิดว่ามันก็คือสูตรพวกเนี้ยมันไม่มีใครสอนไงเราได้มาฟรีแล้วก็ศึกษาเองผมก็เลยแบบไม่กักแล้วกันเลยปล่อยไปเลยอีกอย่างผมก็เป็นคนที่แบบว่าไม่ได้กักวิชาด้วยใครมาขออะไรผมก็ให้แต่ว่าต้องมาขอดีๆนะผมถึงจะให้โอเคก็สำหรับวันนี้ก็ที่สอนไปก็คงจะเป็นความรู้กับใครหลายๆคนนะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยจริงดีโอเคครับไปแล้วบ๊ายบาย